เราจะมาดูดวงการงานการเงินแล้วก็การเรียนนะคะประจำวันอังคารที่12พฤษภาคม2563นะคะเริ่มกันเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะก็ถือว่าคนวันจันทร์นะคะช่วงนี้การงานนะคะคนที่มีธุรกิจค้าขายอยู่แล้วก็ถือว่าดีเยี่ยมนะคะตอนนี้ใครล็อกดาวน์แล้วนะคะก็ถือว่าเปิดหน้าร้านเปิดให้ทำอะไรซื้อขายกันได้นะคะได้คล่องขึ้นนะคะการงานอะไรก็ถือว่าสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะการค้าก็จะมีกำไรนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะก็ถือว่าสำเร็จสมหวังทุกประการไปหมดนะคะหนึ่งไม้เท้านะคะก็ถือว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะมีไอเดียดีๆนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะคุณจะมีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอย่างนี้นะคะสำหรับคนว่างงานนะคะคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของงานไม่เกิน1สัปดาห์นี้นะคะคุณอาจจะมีงานเข้ามาแล้วนะคะสำหรับคนรับราชการนะคะก็ถือว่าคุณอาจจะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะมีภาวะที่จะได้เปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเช่นโยกย้ายไปรับตำแหน่งอะไรต่างๆนะคะมีความก้าวหน้านะคะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะคุณสามารถที่จะได้งานทำที่มีงานที่มีความมั่นคงขึ้นนะคะอาจจะได้เปลี่ยนงานนะคะหรือทำงานประจำอยู่นะคะคุณอาจก็อาจจะเจอเจ้านายที่ดีนะคะมีเงินเดือนดีๆอย่างนี้นะคะมีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานเป็นลำดับนะคะงานนี้อาจจะไม่ได้งานสุดท้ายของชีวิตอยู่แล้วนะคะคุณก็หาความก้าวหน้านะคะเป็นสะพานไปสู่ดวงดาวนะคะค่อยๆค้นคว้านะคะหางานแล้วค่อยๆทำความรู้จักคนนะคะเพราะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะเพื่อนฝูงก็จะนำพางานที่ดีมาให้เรานะคะพร้อมกับเราก็มีความสามารถอยู่แล้วนะคะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะหนึ่งไม้เท้าน้องเป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะให้ขยันขันแข็งเข้าไว้นะคะผลการเรียนผลการสอบก็จะออกมาดีเยี่ยมนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษานะคะคุณจบการศึกษาแน่นอนนะคะบางคนหวังเกียรตินิยมนะคะยังไงคุณก็ได้แน่นอนนะคะหลังจบการศึกษาแล้วนะคะบางท่านก็อาจจะได้ทำงานทำการที่มั่นคงเลยไม่ว่าในเอกชนหรือองค์การรัฐบาลอย่างนี้นะคะหรือบางคนอาจจะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะสอบชิงทุนนะคะไปเรียนต่ออย่างนี้นะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่สิบไม้เท้านะคะอาจจะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของหน้าที่การงานการเรียนนิดนึงนะคะถือว่าคนที่ทำธุรกิจค้าขายนะคะเปิดร้านเปิดรวงเปิดสถาบันอะไรต่างๆนะคะเปิดโรงงานนะคะอาจจะต้องมีการขยับขยายนะคะสวนกระแสในช่วงโควิดอะไรอย่างนี้นะคะที่ผ่านมานะคะณปัจจุบันนี้ก็ถือว่าการค้านะคะทำกำไรให้คุณนะคะอาจจะดูแลหลายสาขาหลายที่นะคะขยับขยายคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะคะแต่การเหน็ดเหนื่อยของคุณก็นำพาซึ่งเงินทองนะคะมาสู่คุณนะคะมากมายในหลายๆทางอย่างนี้นะคะก็ถือว่าให้คุณดูแลสุขภาพด้วยนะคะสุขภาพของคุณอาจจะปวดเมื่อยตัวนะคะมีความเครียดเกี่ยวกับการงานนะคะแต่การเงินก็ถือว่าดีเยี่ยมนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะคุณอาจจะทำงานหลายหน้าที่นะคะมีความเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของงานนะคะคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะที่สูงขึ้นนะคะมีภาวะที่จะต้องรับผิดชอบมากขึ้นนะคะคุณก็ถือว่าคุณมีความก้าวหน้าในเรื่องของงานนะคะพอเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการเงินก็ถือว่าฐานเงินเดือนก็จะสูงขึ้นนะคะสำหรับคนว่างงานนะคะคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของงานเข้ามานะคะอาจจะมีหลายๆที่เรียกคุณมาพร้อมกันนะคะทำให้คุณจำเป็นต้องเลือกนะคะมีความเครียดเข้ามานะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเครียดแล้วก็ได้งานนะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับการเตรียมตัวสอบนะคะไม่ว่าจะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือสอบเป็นข้าราชการเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าให้สู้ต่อไปนะคะเพราะคุณมีความมั่นคงรออยู่นะคะหน้าที่การงานตำแหน่งหน้าที่นะคะต้องเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแน่นอนนะคะไม่ว่าจะโยกย้ายไปรับตำแหน่งหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงกับภูมิลำเนาอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่ามีอะไรที่ดีสำหรับชีวิตคุณมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะสำหรับคนทำงานที่ต่างประเทศนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณจะมีความเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของงานนะคะไม่ว่าเหนื่อยกายหรือเหนื่อยใจนะคะให้คุณอดทนฟันฝ่านะคะแล้วค่อยหางานใหม่นะคะที่ดีนะคะแม่ขุนทองเชื่อว่าคุณจะได้งานใหม่ที่ดีแน่นอนนะคะ
แล้วก็มีอะไรที่มั่นคงขึ้นนะคะสำหรับน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะการเรียนก็เหน็ดเหนื่อยพอสมควรนะคะยากนะคะกับการเรียนนะคะถ้าน้องๆเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจอยู่แล้วนะคะแม่ขุนทองคิดว่าผลการเรียนผลการสอบนะคะก็จะออกมาดีเยี่ยมนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษานะคะคุณอาจจะต้องแก้วิจัยหลายรอบนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะคุณอย่าท้อยังไงคุณจบสมหวังแน่นอนนะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่9เหรียญเลยนะคะคุณจะมีความโชคดีในเรื่องของการเงินนะคะไม่ว่าเงินจากการขายทรัพย์สินเงินตกเบิกนะคะเงินจากการลูกหนี้เอาเงินมาใช้หนี้คุณนะคะเงินจากการเป็นในหน้านะคะค้าสินค้าหรือค้าสังหาต่างๆนะคะก็ถือว่าทุกๆอย่างเป็นไปในทางที่ดีนะคะน้ำขึ้นให้รีบตักนะคะไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนะคะแต่ถือว่าการเงินการทองของคุณก็ไหลคล่องขึ้นนะคะคุณจะทำธุรกิจค้าขายเปิดร้านเปิดรวงเปิดสถาบันหรือเปิดโรงงานนะคะก็ถือว่าคุณมีผลกำไรกับการประกอบการของคุณนะคะกับธุรกิจของคุณนะคะก็ถือว่าเก็บหอมรอมริบได้พอสมควรเลยนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะคุณจะมีโอกาสที่จะได้ปรับเลื่อนเงินเดือนปรับเลื่อนตำแหน่งนะคะสำหรับคนที่ว่างงานนะคะคุณจะมีโอกาสได้ช่องทางทำมาหากินนะคะหรือมิเช่นนั้นคุณอาจจะได้งานที่มีความมั่นคงนะคะแล้วมีเงินเดือนดีๆนะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะถือว่าคุณจะมีข่าวดีนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะไม่ว่าจะผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือคุณให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือคุณจะสอบเข้าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือสอบเข้าเป็นข้าราชการเองนะคะอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะคะแต่ภาวะที่ได้มีโอกาสที่จะได้สูงมากนะคะมีความสำเร็จนะคะคุณอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปรับตำแหน่งอะไรต่างๆนะคะสำหรับคนทำงานที่ต่างประเทศนะคะคุณจะโชคดีในเรื่องของการงานการเงินนะคะได้งานที่ดีเงินดีนะคะแต่เจ้านายอาจจะจุกจิกนิดนึงนะคะคุณก็อดทนต่อสู้ฟันฝ่าไปนะคะหาสะพานไปสู่ดวงดาวให้ได้นะคะงานนี้ไม่ใช่งานสุดท้ายของชีวิตนะคะหาความมั่นคงให้ตัวเองนะคะอดทนต่อสู้ไปนะคะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะแม่ขุนทองให้กำลังใจนะคะสำหรับน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะผลการเรียนก็ถือว่าออกมาดีมากนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษานะคะคุณจบสมหวังแน่นอนนะคะหลังจบการศึกษาแล้วนะคะจะมีรุ่นพี่ที่เป็นเพศหญิงนะคะแนะนำงานที่ดีให้คุณนะคะมีเงินเดือนดีด้วยนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่7เหรียญเลยนะคะก็ถือว่าการเงินการทองไหลเวียนดีนะคะบางคนเล่นหุ้นนะคะลงทุนในเรื่องของค่าเงินอะไรต่างๆนะคะก็จะได้ผลตอบแทนกลับมาดีนะคะคนทำธุรกิจค้าขายนะคะลงทุนไปก็ได้กำไรกลับมานะคะมากกว่าหลายเท่าอย่างนี้นะคะก็ถือว่าตอนนี้อาจจะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการงานแต่การเงินก็ถือว่าหายเหนื่อยเลยนะคะเห็นเงินแบบเข้ามามากมายก่ายกองอย่างนี้นะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องซื้อทรัพย์สินนะคะเช่นบ้านรถที่ดินอย่างนี้นะคะมาต่อยอดในเรื่องของธุรกิจของคุณนะคะก็ถือว่าผลตอบแทนก็จะออกมาดีนะคะลงทุนไปก็จะได้คืนทุนไม่นานอย่างนี้นะคะให้อดทนฟันฝ่าไปนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของเงินพิเศษนะคะหรืออาจจะบางคนที่เป็นเซลล์นะคะอาจจะได้เงินคอมมิชชั่นมากกว่าปกตินะคะทั้งที่เป็นกระแสโควิดอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็สวนกระแสดีนะคะสำหรับคนว่างงานนะคะคุณอาจจะมีช่องทางทำมาหากินหรือทำธุรกิจนะคะหรือบางคนอาจจะได้งานการที่มั่นคงขึ้นอย่างเงี้ยนะคะอาจจะทำสองอย่างเลยก็ได้นะคะทั้งทำธุรกิจกับการกับงานหลักนี้นะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณอาจจะเตรียมตัวสอบนะคะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือคุณสอบได้แล้วอย่างเงี้ยนะคะคุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายไปรับตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะโยกย้ายกับภูมิลำเนาอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของคุณนะคะมีความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นลำดับนะคะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ทำเงินของคุณนะคะไม่ว่างานหลักก็มีเงินเดือนดีอย่างนี้นะคะแล้วอาจจะได้งานจ็อบพิเศษในช่วงวันหยุดนะคะที่ได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะคะก็ให้เก็บหอมรอมริบนะคะเราอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะสำหรับน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะก็ถือว่าผลการเรียนผลการสอบออกมาดีนะคะอาจจะเหน็ดเหนื่อยนิดนึงแต่ก็หายเหนื่อยจากผลการเรียนผลการสอบนะคะทำให้เรามีกำลังใจนะคะสำหรับคนจะจบการศึกษานะคะ
าจจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับการที่เปลี่ยนแปลงวิจัยหลายรอบนะคะแต่แม่ขุนทองคิดว่าคุณมีความสำเร็จนะคะยังไงคุณจบสมหวังแน่นอนนะคะแล้วแถมคุณจบแล้วคุณอาจจะสอบชิงทุนนะคะไปเรียนต่อนะคะในระดับที่สูงขึ้นนะคะหรือไม่เช่นนั้นนะคะคุณอาจจะได้งานการที่ดีนะคะมีคนชักชวนคุณนะคะไปทำงานนะคะมีเงินเดือนดีมีความมั่นคงในเรื่องของการงานอย่างนี้นะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่6ดาบนะคะชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะหลังจากที่คุณเหน็ดเหนื่อยมานานนะคะไม่ว่าในเรื่องของการเงินการงานแล้วก็การเรียนนะคะแต่จากนี้ไปนะคะคุณจะสมหวังทุกประการชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะในชีวิตคุณให้ต่อสู้ฟันฝ่านะคะให้อดทนต่อสู้นะคะวิกฤตต่างๆไปได้เพราะคุณก็คือนักสู้คนนึงนะคะ96ดาบนี้นะคะโทษทีนะคะ6ดาบนี้นะคะจะนำพาซึ่งความสำเร็จมาสู่คุณนะคะถ้าคุณมานะอดทนนะคะไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจค้าขายอย่างนี้นะคะทำธุรกิจอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าตอบโจทย์ดีในช่วงนี้นะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจอย่างนึงไปสู่อีกอย่างนึงนะคะที่เปลี่ยนแนวเลยนะคะแต่ถือว่ามีความสำเร็จสมหวังรออยู่ทุกประการนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องโยกย้ายนะคะโยกย้ายไปทำธุรกิจที่อื่นอย่างนี้นะคะหรือเปลี่ยนแปลงธุรกิจคุณนะคะในเข้าในแอปพลิเคชันหรือ delivery อะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าได้กำไรงามนะคะถือว่าตอบโจทย์อะไรดีกับความสามารถของคุณนะคะคุณเป็นคนที่พลิกแพงแล้วคิดตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะอาจจะตัดสินใจออกจากงานหางานใหม่ทำนะคะแต่แม่ขุนทองบอกเลยนะคะคุณจะได้งานที่ดีกว่างานเก่านะคะหรืองานเก่าบางคนไม่ได้ออกจากงานนะคะก็อาจจะเปลี่ยนแปลงแผนกโยกย้ายแผนกไปอยู่ที่อีกที่นึงหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตคุณนะคะมันยังไงคุณต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ดีขึ้นแน่นอนนะคะหรือออฟฟิศคุณนะคะอาจจะย้ายที่ทำการอย่างนี้นะคะซึ่งส่งผลดีให้คุณมากมายนะคะสำหรับคนที่ว่างงานนะคะยังไงคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของงานนะคะจากการที่คุณรอคอยมาเนิ่นนานนะคะหรือคุณอาจจะทำจ็อบพิเศษพังๆก่อนแต่เผลอๆจ็อบพิเศษของคุณนะคะอาจจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงร่ำรวยได้เลยอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะยังไงคุณจะต้องมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะในชีวิตคุณไม่ว่าจะโยกย้ายกับภูมิลำเนานะคะหรือโยกย้ายไปรับตำแหน่งที่ใหญ่กว่าอย่างนี้นะคะสำหรับคนทำงานที่ต่างประเทศนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณอาจจะต้องเปลี่ยนงานนะคะที่จะดีกว่าเดิมนะคะให้คุณต่อสู้ฟันฝ่าช่วงที่เปลี่ยนงานมันอาจจะรุ่มร้อนๆนิดนึงนะคะให้อดทนนะคะแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีจะได้งานที่ดีกว่าที่เดิมนะคะมีความมั่นคงกว่าเดิมอย่างเงี้ยนะคะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะขยันขันแข็งขึ้นอย่างเงี้ยนะคะในใส่ใจในเรื่องของบทเรียนอย่างเงี้ยนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ออกมายอดเยี่ยมนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษายังไงคุณจบการศึกษาแน่นอนนะคะต่อสู้ฟันฝ่าไปนะคะแม่ขุนทองให้กำลังใจนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่เฮอร์มิตนะคะได้ไพ่ฤาษีนะคะคุณจะมีโชคดีนะคะเป็นคนที่โชคดีนะคะอาจจะได้การสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าคุณจะขาดเหลืออะไรนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลืออุปถัมภ์สนับสนุนคุณซัพพอร์ตคุณตลอดเวลาอย่างนี้นะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คุณนับถือนะคะพระผู้ใหญ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพบูชานะคะขอพรจากท่านนะคะท่านก็จะให้โชคลาภคุณนะคะเวลาติดขัดอะไรอย่างนี้นะคะสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิอะไรอย่างนี้นะคะก็จะช่วยคุณได้ดีเลยนะคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจค้าขายนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณเปลี่ยนแปลงเข้าไปอยู่ในระบบออนไลน์หรือระบบโซเชียลดีลิเวอรี่อะไรต่างๆนะคะจะตอบโจทย์คุณดีมากเลยนะคะเพราะคุณเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วนะคะแต่สายการแพทย์นะคะการพยาบาลนะคะการเกี่ยวกับชีวิตคนอย่างนี้นะคะครูบาอาจารย์นะคะนักวิชาการอย่างนี้ก็ถือว่าจะดีเยี่ยมเลยนะคะไม่ว่าจะเปิดสถาบันการศึกษาอะไรต่างๆนะคะหรือเปิดสถาบันการความงามนะคะเปิดโรงพยาบาลเปิดคลินิกอะไรต่างๆนะคะเปิดโรงงานนะคะก็ถือว่าดีนะคะก็ถือว่ามีความก้าวหน้ามั่นคงนะคะจะได้ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศเป็นหลักนี้นะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะคุณอาจจะต้องติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นหลักหรือไปดูงานต่างประเทศนะคะในช่วงจากนี้ไปนะคะ
หรืออาจจะต้องเป็นเรียนต่อนะคะบริษัทส่งเรียนต่ออย่างนี้นะคะสำหรับคนว่างงานนะคะบางคนก็รอคอยข่าวที่จะต้องไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะจากนี้ไปคุณได้ไปทำแน่นอนนะคะเอกสารอะไรต่างๆก็จะผ่านนะคะสำหรับคนที่อาจจะว่างงานที่อยากจะเข้าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการอย่างนี้นะคะอาจจะสอบเข้ารับราชการนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณสอบได้แน่นอนนะคะโดยเฉพาะข้าราชการในเครื่องแบบนะคะทหารตำรวจคุณลองดูนะคะหรือบางคนก็อาจจะใฝ่ฝันที่จะทำงานบริษัทต่างชาตินะคะที่มีชื่อเสียงนะคะให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณสอบได้แน่นอนนะคะสำหรับข้าราชการนะคะคนที่รับราชการนะคะถือว่าคุณจะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือคุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง2ขั้นทีเดียวนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือคุณนะคะหรือคุณอาจจะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสอบเข้าเป็นข้าราชการอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะผลการสอบอะไรก็จะออกมาที่คุณยังไงคุณสมหวังแน่นอนแม่ขุนทองคิดว่านะคะเพราะว่าคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วคุณก็เป็นคนเก่งคนนึงนะคะสำหรับคนทำงานที่ต่างประเทศนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวนิดนึงนะคะอาจจะต้องอย่าเก็บตัวเงียบนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณหาเพื่อนนะคะต่างชาตินะคะพูดคุยมากขึ้นนะคะหรือคบถ้าเป็นคนไทยนะคะให้คบคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่านะคะจะนำพางานการหรือโชคลาภมาสู่คุณนะคะคุณก็จะได้งานการจากพวกเขาอย่างนี้นะคะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาหายห่วงเลยนะคะไพ่เฮอร์มิตคุณเป็นคนที่เรียนดีอยู่แล้วนะคะเป็นคนเรียนเก่งนะคะเป็นเด็กเรียนพูดง่ายๆนะคะผลการเรียนผลการสอบก็จะออกมาดีเยี่ยมนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษานะคะคุณจบการศึกษาแน่นอนนะคะคุณหวังเกียรตินิยมนะคะบางคนได้เกียรตินิยมเหรียญทองเลยนะคะแล้วคุณอาจจะสอบชิงทุนนะคะไปเรียนต่อต่างประเทศหรือในประเทศได้หมดนะคะลงมหาวิทยาลัยชั้นนำด้วยนะคะบางคนก็เป็นนักเรียนอาจจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยอย่างนี้นะคะจบม.6แล้วก็สอบเข้าอย่างนี้นะคะก็ถือว่าดีนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่6ไม้เท้านะคะก็ถือว่าคุณมีความสำเร็จสมหวังจากการรอคอยนะคะไม่ว่าจะเปิดธุรกิจอะไรนะคะแต่ก่อนมันถือว่าลุ่มๆดอนๆ นะคะจะจากนี้ไปนะคะธุรกิจของคุณจะมีชื่อเสียงนะคะเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเปิดร้านเปิดรวงเปิดสถาบันอะไรต่างๆนะคะถือว่าคุณมีความสำเร็จสมหวังนะคะเป็นที่นิยมของคนทั่วไปนะคะธุรกิจการค้าอะไรต่างๆนะคะทำกำไรให้คุณนะคะมีความสำเร็จแน่นอนนะคะขยับขยายนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะจะมีข่าวดีในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะคุณมีความสำเร็จแน่นอนในหน้าที่การงานนะคะถือว่ามีความก้าวหน้าเป็นลำดับนะคะสำหรับคนว่างงานนะคะคุณอาจจะรอคอยข่าวในเรื่องของงานเนิ่นนานนะคะแต่จากนี้ไปนะคะคุณจะได้งานทำแน่นอนแล้วก็มีความมั่นคงด้วยนะคะไม่ว่ารัฐบาลหรือเอกชนอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะคุณอาจจะมีความสำเร็จสมหวังจากการสอบนะคะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือสอบเข้าเป็นข้าราชการนะคะคุณมีความสำเร็จสมหวังแน่นอนนะคะอาจจะต้องมีเกณฑ์โยกย้ายนะคะไปรับตำแหน่งใหม่นะคะโยกย้ายกับภูมิลำเนาอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าทุกๆอย่างเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะจากการที่คุณมานะภาคเพียรพยายามนะคะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณจะมีความสำเร็จนะคะจากการที่คุณภาคเพียรนะคะทำงานนะคะโดยการที่มุ่งมั่นตั้งใจนะคะเจ้านายนะคะก็เห็นความสามารถของคุณนะคะอาจจะปรับเงินเดือนให้นะคะหรืออยู่ๆนะคะคุณอาจจะมีสกิลอะไรต่างๆนะคะที่คนแนะนำงานให้คุณนะคะเป็นงานที่ดีแล้วมีความมั่นคงด้วยนะคะเงินเดือนดีด้วยอย่างนี้นะคะจากการที่คุณรอคอยใฝ่ฝันอยากจะทำอย่างนี้นะคะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะผลการเรียนก็ถือว่าออกมาดีเยี่ยมมากนะคะจากการที่น้องๆมุ่งมั่นตั้งใจนะคะสนใจในการเรียนอย่างนี้นะคะผลการเรียนผลการสอบออกมาดีนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษานะคะยังไงคุณจบการศึกษาแน่นอนนะคะแถมจบการศึกษาแล้วนะคะคุณอาจจะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะหรือได้งานการบางคนก็ใฝ่ฝันที่จะสอบเข้ารับราชการยังไงคุณได้แน่นอนนะคะ
คำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะมีปัญหาอย่าไปทุกข์เศร้าคนเดียวนะคะเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะปรึกษาหารือแม่ขุนทองได้นะคะแม่ขุนทองจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะจะให้เช็คดวงให้ฟรีๆคนละข้อนะคะแม่ขุนทองก็เช็คให้ได้เลยนะคะอย่าไม่ต้องเกรงใจนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ